ครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างว่าเวลาลงไปกันมากเนี่ยเรือน้องมันกระเด้นแล้วมันถูกตัวได้แต่มีรอยนะครับไม่ใช่มีรอยคือมันมีรอยกินตัวแต่ว่าเรือเนี่ยตัวมันถูกตัวของเขาเนี่ยมันมัดให้ตัวได้และดูดซับแรงได้จนโครงสร้างเขาไม่แตกนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งจะตัวคาแรคเตอร์ของลักษณะของไฟเบอร์แล้วพลาสติกนะฮะข้อที่สองยื่นมาจากระบบกระบวนการผลิตนะครับกระบวนการผลิตของไฟเบอร์ถ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆคล้ายๆตอนเด็กๆเราเรียนทำไฟเบอร์มาชีพกระดาษสิบมิลลิเมตรนะครับแล้วเราก็ปั้นนะครับเป็นลูกหมูเวลาเราทำเป็นกระบอกลูกหมูเนี่ยเราทำทีละชิ้นนะครับก็คือว่าเราใช้วิธีว่าเลือกชิ้นแรกก่อนเราทำเป็นหนาเสร็จแล้วเราลดชิ้นแรกของเราวางไว้ให้ตัดแน่แล้วเราก็ข้างล่างมาแล้วก็ทำอีกทีหนึ่งจะได้ชิ้นหนึ่งหลังจากนั้นพอแห้งทั้งคู่แล้วเอาชิ้นบนกับชิ้นล่างมาประกอบแล้วเราก็พยายามเอาเลยมาแปะตรงรอยต่อเพื่อให้มันเชื่อมต่อกันอันนั้นคือวิธีผลิตจากคาร์เบอร์ถ้าเขาต้องรับทำงานที่เป็นลูกโซ่แน่นในขณะเดียวกันเนี่ยระบบของการดูดของพลาสติกเนี่ยเป็นลักษณะของการดูดแม่ถุงต่อนะครับทั้งหลอดต่อแม่ถุงทั้งเวลาเราคายครับเราต้องใช้ขาดูเลยผมคายเงี้ยถ้าผมคายในตัวคายไม่ได้ไกลไม่แรงคายด้านเนี้ยนะตัวคายแล้วผมจะใช้ขาซ้ายคายนี้ใช้ขาที่ด้านที่ใส่ล็อกตัวผมอะสั่งไม่ใช่แค่นี้ผมจะทำไปเลยนั่นคือทำไมเราต้องปรับตัวนี้ขึ้นมานะครับปรับขาก็นั่งประมาณเนี้ยครับทำอะไรที่ยืดได้แต่ว่าเนี้ยเราต้องทำการยืดหยุ่นคือหัวเข่าเราจะรับแรงหนักถ้าเราสติ๊กนี่คือแข็งแบบเนี้ยเราสมแน่ๆคือยกขึ้นมาปุ๊บเนี้ยก็รับแรงตรงนี้ขายักอาจจะไม่ให้ล็อกคือตอนมีคอเซนเตอร์น้ำหนักอยู่ที่เซนเตอร์คือการถ้าเราขึ้นหนักขึ้นน้ำหนักนี่คือประการแค่รับแรงไว้นะครับที่เหลือรับเส้นขาอะไรข้ามาดิเป็นร้อนโมเดอร์ตรงนี้นะครับบราเดอร์หรือว่าหางเสือปลดน้ำจะลงขึ้นนะครับปุ๊บก็ลงแล้วก็ลงลงแล้วก็ล็อกไว้เพื่อไม่ให้ไปนะฮะทีนี้ไอ้คาร์เดลเนี่ยครับถ้าเราเหยียบขวาปุ๊บมันจะเลี้ยวขวาเหยียบซ้ายเลี้ยวซ้ายแต่มันต้องการแรงโมเมนตัมในการไปคลายโหมดเหยียบขวาค้างไว้แล้วก็จะเลี้ยวไปแค่นี้ไม่ไปนะครับไม่ไปไม่ไปฉะนั้นไม่เหมือนกันนะเหยียบขวาถ่ายไปแต่ส่วนมากปัญหาคือคุณเหยียบมากเกินไปเล่นอย่างเงี้ยครับเหมือนพวงมาลัยครับกลับไปกลับซ้ายขวาอย่าเลี้ยวมากไปทุกโศกทุกคาร์เดอร์ที่เราพายครับมันมีผลหมดไม่ต้องถ่ายมากถ่ายนิดเดียวไปคือเวลาพายเรือไม่ให้เหยียบอย่างนี้ฮะเหมือนกับเราคือหัวใจมันคือไปตามแรงเฉื่อยเขาเรียกว่า cruise speed คือคล้ายๆเวลาเราลดเราเสียจอดนิ่งอยู่แล้วเราเข็นนะตอนออกรถหนักมากแต่พอสักแป๊บเดียวตอนเราดันนิ้วเดียววิ่งนะฮะมันนั่นคือ cruise speed ก็มันเรียกกันนะก็คือว่าเวลาเราพายช่วงออกรถไม่ต้องรีบจ้างค่อยๆออกรถต่อจอดต่อจอดนี่แต่พอเริ่มทำเรือเล็กได้แล้วเนี่ยมันจะไหลเรื่อยจะเราแค่แตะน้ำก่อนมันก็จะไปเรื่อยนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีที่เก็บพายนะครับมีที่เก็บพายตอนที่เราไม่ทำอะไรครับเราได้พายเงี้ยเก็บพายไว้ข้างๆก็เป็นตัวหลอกไว้นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นรอดโฮลเดอร์อีกอันนึงเราใส่ไว้เงี้ยเพื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามน้องถ้าเกิดเราเรือคว่ำไปเงี้ยอยากให้ล็อกไว้แต่ถ้าเราต้องล็อกตัวนี้ตัวล็อกนะครับล็อกตัวล็อกคลิปเอาไว้ไม่แนะนำให้เอาคันไปเยอะครับแนะนำเพิ่งเริ่มนี้ก็ไปคันเดียว2คันก็พอ2คันก็เวลาตีอ่ะมันจะขวางทางเราอยู่นะครับเน้นไปคันเดียวที่ตีทุกอย่างนะครับเนี่ยครับจะเป็นล็อกหมดเลยของอุปกรณ์เหยื่อของจวนนี้สำคัญมากน้ำไม่เอาไปไม่ได้เพราะว่าเราดีไฮเดรตร่างกายสูญเสียน้ำมากเวลาเราพายจะมีที่นะครับน้ำอย่างน้อยต้องเอาไป1ลิตรเราไม่รู้สึกเราจะไม่รู้สึกเลยพอเราพายเรือแต่ว่ามันจะรู้สึกเมื่อตอนที่มันขึ้นขีดแดงแล้วร่างกายไม่ไหวแล้วตะคิวจะมา
ะครับก็น้ำสำคัญมากดื่มไม่หิวก็ดื่มครับก็และนี่ก็เป็นที่ล็อกนะครับล็อกของแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นขายยักษ์เวลาคนนี้ช่วยกันยกจุดบอบบางขายยักษ์ไม่ได้มีไว้จับมีไว้ล็อกของฉะนั้นห้ามโนห้ามจับนะครับเขามีแฮนเดิลให้แฮนเดิลตามกับอินฟรอนต์นะครับช่วยกันจับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดที่อ่อนแอที่สุดของคายักหางเสือหางเสือพอเราเจอหินเนี่ยครับเจอหินเข้าไปปุ๊บดึงหางเสือขึ้นก่อนจะเข้าแล้วก็พอเวลาลงน้ำตื้นๆเนี่ยครับเมคชัวร์ว่าน้ำอ่ะมันลึกพอที่หางเสือจะลงไปนะครับเพราะหางเสือมันบอกเป็นจุดที่บอกบางที่สุดนะครับในก็คร่าวๆเกี่ยวกับเรือคายักแล้วก็ได้ดีนิดหน่อยเราจะไปคุยกันมากขึ้นก่อนที่เราอยู่ในน้ำนี้นะครับเราไปเป็นที่กลับแล้วเดี๋ยวพอเป็นการพายเสร็จแล้วเราจะเริ่มได้ลงครับคือมันจะ make sense มากกว่าตอนนี้เก็บไอเดียที่ผมกับเดี๋ยวเพื่อจะพูดนี่คือรายละเอียดสำคัญเลยครับที่เราจะไปพูดกันแต่ว่ามันจะ make sense มากตอนที่เราไปอยู่ในน้ำตอนนี้ก็ถ้าเกิดไม่มีคำถามอะไรเลยเราย้อนไปคุยต่อนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องที่มีการพายพื้นฐานนะครับผมอยากสอบถามว่าใครยังไม่เคยพายเรือหรือยังบ้างยกมือได้ไหมครับ1 คนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่พายเคยพายมาบ้างแล้วใช่ไหมครับที่มีครับโอเคได้พายมา2คันโอเคครับ2คันว่าเยอะแล้วครับนะฮะก็คือวิธีการพายเรือหรือควบคุมเรือนะครับเป้าหมายหลักในการพายเรือคือการควบคุมเรือนะครับซึ่งโดยทักษะพื้นฐานของการควบคุมเรือนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยเราจะมีวิธีการไม่ง่ายนะครับก็คืออย่างแรกคือเราต้องพายเป็นธรรมชาติที่สุดโดยที่เราไม่ต้องสนใจกับว่าเราพายแล้วภาพพายมันจะดูดีไหมจะดูโปรเฟชั่นอลไหมเป้าหมายหลักของการพายเรือคือทำให้เรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็สั่งมันได้เราต้องการหยุดมันอยู่ได้ต้องการให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราต้องสั่งมันได้แต่ว่าเราไม่ต้องสนใจว่าภาพในการพายท่าทางการพายของผมชื่อเท่าหรือเปล่านะครับก็คือพายให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับสโตรกที่เราใช้นะครับก็จะมีหยุด4สโตรกใหญ่ๆนะครับก็คือการพายเดินหน้านะครับการหยุดนะครับการเลี้ยวเรือการใช้สวิฟต์สโตรกเพื่อเลี้ยวเรือนะครับแล้วก็การพายถอยหลังนะครับอันนี้คือทักษะง่ายๆที่คนที่พายยักษ์จะต้องรู้ไว้ก่อนนะครับส่วนเทคนิคอื่นนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่ขั้นสูงขึ้นไปแล้วนะครับมาเริ่มต้นนะครับก่อนเที่ยงพายนะครับเราต้องรู้วิธีการจับพายถูกต้องก่อนนะครับส่วนของพายนะครับจะมีองค์ประกอบหลักๆครับใบพายที่มันจะช่วงน้ำลงไปเพื่อทำให้เรือเคลื่อนที่นะครับส่วนด้านนี้สีดำจะเป็นแชฟนะครับแชฟเนี่ยมันก็จะมีตัวมาร์กจะมีมาร์กเกอร์อยู่นะฮะด้ามพายมีมาร์กเกอร์อยู่ซึ่งด้ามที่มันนูนฝั่งที่นูนเนี่ยนะครับปกติแล้วเราจะเอาไว้ที่มือขวาเป็นหลักนะครับไว้ที่มือขวาเป็นหลักนะครับซึ่งเวลาพายเนี่ยเราจะมาร์กมันก่อนนะฮะส่วนนูนจะอยู่ที่มือขวานะครับส่วนนี้จะเป็นสันพายนะครับซึ่งสำคัญมากเหมือนกันนะครับปกติการพายจะพลิกที่มือขวาเป็นหลักนะครับก็คือเราจะตั้งพายมือขวานะฮะให้ใบตั้งขึ้นอย่างนี้แล้วก็จับมาลงไปให้สันมือตรงนี้ตรงกับสันพายนะครับมันจะตรงกับสันพายตรงนี้นะครับส่วนมือซ้ายจะแค่จับประคองนะครับมือซ้ายจะไม่กำแน่นจะกำแน่นแค่มือขวาข้างเดียวนะครับแล้วเวลาพายเราจะมีการบิดข้อมือพลิกขึ้นพลิกลงอย่างนี้เพื่อปรับใบซ้ายให้กินน้ำนะครับเวลาเราเริ่มต้นนะฮะ forward stroke นะฮะ stroke แรกคือการเดินหน้าคือเราจดพายขวามือลงน้ำไปแล้วนะครับใบพายจะต้องตั้งฉากกับทิศทางด้วยจะไปนะครับนะฮะช่วงไปจุ่มไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับเหยียดแขนขวาให้สุดนะครับมือซ้ายจะอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ลากผ่านลำเรือมานะครับจนกระทั่งท้ายเรือเสร็จแล้วใบซ้ายลงนะฮะใบซ้ายลงเนี่ยถ้าสังเกตก็คือถ้าเราไม่บิดข้อมือใบพายจะไม่กินน้ำ
นะครับเราก็จะบิดข้อมือเพื่อปรับให้ใบพายทางซ้ายกินน้ำแล้วก็ลากนะฮะเด็ดแขนให้สุดแล้วก็ลากมานะครับอย่างนี้นะครับบิดข้อมือนะครับนี่คือ forward stroke การพายเดินหน้านะครับถ้าเราต้องการจะเลี้ยวนะครับเราต้องการจะเลี้ยวเลยใช้ sweep stroke นะครับ sweep stroke ก็คือการพายวาดพายรูปตัวสีวาดด้านข้างเรือกว้างนี่คือ sweep นะครับ stroke เดินหน้าจะมี2 stroke คือ forward stroke นะฮะก็คือพายตั้งอย่างนี้แล้วก็ลากเป็นเส้นตรงจากหัวเรือขนานตัวเรือแล้วลากมาจนสุดท้ายเรือนี่คือ forward นะครับแต่ถ้า sweep ก็คือวาดมันออกด้านข้างเองเรือจะไปทางด้านข้าง 70% จะพุ่งไปข้างหน้า 30% ถ้าเรา forward นะฮะลากขนานลำเรือเนี่ยจะพุ่งไปข้างหน้า 70% เรือจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแค่ 30% นี่คือความแตกต่างของ forward กับ sweep stroke สำหรับ back stroke นะฮะหรือการถอยหลังนะครับก็คือนะฮะเอาพายไว้ด้านล่างด้านหลังนะครับให้ใบพายเนี่ยขนานกับผิวน้ำนะฮะแล้วก็ผลักมันออกไปจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ผลักมันไปนี้ผลักขนานลำเรือไปเลยนะครับผลักขนานออกไปนี้นะครับอันนี้คือแบ็คสโตรกนะครับสำหรับการหยุดนะฮะเวลาเราพุ่งไปข้างหน้าแล้วเรือจะมีแรงเฉื่อยเรือจะพุ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับวิธีการเบรกก็คือแค่พายแตะน้ำแต่ว่าเราไม่ต้องแตะแบบงัดนะครับคือปกติเอาให้มันขนานกับผิวน้ำแล้วค่อยๆปาดค่อยๆปาดเรือจะค่อยๆหยุดนะครับสวีปไปด้านข้างค่อยๆปาดบางคนคิดว่าเบรกคือตั้งพายให้ตั้งฉากแล้วก็กดมันลงไปเลยนะฮะเรือจะเสียสมดุลนะครับเราจะค่อยๆปาดมันเบาๆนิ่มๆนะครับแล้วเรือจะค่อยๆหยุดเองนะครับมองไม่ต้องเดี๋ยวเราลงไปเดี๋ยวผมจะลงไปสาธิตให้ดูนะครับว่าจะทำยังไงบ้างเราจะพายเบาๆก่อนนะครับพายเบาๆนะครับลากแล้วก็ลากครับลากเบาๆให้เรือค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฮะจะเลี้ยวพายแล้วเลี้ยวเราเลี้ยวด้วย sweep stroke นะครับก็คือวาดเป็นตัว C ด้านข้างเรือเห็นไหมฮะเรือจะเลี้ยวออกไปนะครับวาดด้านข้างวาดเก็บไปเรือจะเลี้ยวต่อไปนะครับการบุญนะครับไปเป็นพายถอยหลังนะครับวิธีการจะคล้ายๆกับวิธีการหยุดนะครับเวลาพายถอยหลังนะครับเราจะต้องเอี้ยวตัวไปข้างหลังด้วยนะครับดูนะครับข้างหลังไปทางไหนนะครับก็กดพายลงไปอย่างนี้
กรณีที่เรือมันคว่ำลงไปเนี่ยจะมีชิ้นส่วนที่เรืออยู่ต่อไปเพราะว่าชิ้นส่วนคือพวกอุปกรณ์ใช่ไหมอุปกรณ์ของเรือส่วนใหญ่จะไม่ครับปกติถ้าเราล็อกดีแล้วต่อไปนะครับวิธีการช่วยตัวเองถ้าเรือคว่ำเราจะขึ้นมาบนเรือได้ยังไงนะครับสวัสดีค่ะอย่างที่ผมบอกไปครับของที่จะหลุดไปของเราทั้งนั้นของเรารองเท้าอุปกรณ์เหยียบปองสำคัญมากครับอันนี้เป็นกันน้ำนะครับต่อไหนครับนี่แหละไม่ที่เก็บอุปกรณ์อ๋อไม่ครับน้ำเข้าก็ใส่ได้เพราะเหยียบลงปลาแล้วก็ใช่แต่พวกนั้นก็โทรศัพท์อะไรเงี้ยก็ใส่ dry bag น้ำแล้วก็ล็อกไว้ครับถ้าเรือคว่ำนะครับถ้าเรือคว่ำหรือว่าเรือคว่ำขั้นแรกต้องพลิกเรือก่อนครับวิธีการพลิกเรือนะฮะเราต้องรู้ว่าด้านข้างเนี่ยมีตัวเราหัวทิ่มอ่ะก็คือตัวนี้เป็นสำหรับมือจับแล้วก็ตอนที่เราพลิกมันขึ้นขั้นแรกเราเอื้อมแรงอีกขันหนึ่งจับกิ๊บนะครับปีนนะครับการกระบาดกับเรือพยายามนอนให้ตัวแนบเรือมากที่สุดหางเสือหรือขึ้นด้านหลังก็ได้แต่ปกติมันจะมีหางเสือซึ่งเราจะปีนขึ้นยากมากหรือจะขึ้นตรงกลางครับตอนที่เราถ้าคนเวลาเราขึ้นเนี่ยมันขึ้นลำบากใช่ไหมครับเราต้องใช้สองมือพร้อมกันพี่เก็บแล้วพี่ทำเนี่ยมันไม่ขึ้นเห็นไหมมันไม่ขึ้นใช้แขนอย่างเดียวต้องใช้ทั้งตัวแขนสองข้างขาเตะด้วยกระโจนขึ้นไปเรากระโจนนะเราไม่ใช่ใช้แขนไม่ขึ้นนะครับนี่ถ้าคนไม่มีแรงบน upper body อะครับมันจะไม่ขึ้นฉะนั้น2แขนพร้อมกันไม่พร้อมลุยในน้ำจนกว่าจะพร้อมแล้วก็1 2 3คิกแล้วก็พุ่งกระโดดขึ้นมาครับอย่างผมตรงนี้ครับมันติดมากฉะนั้นเวลาเราพุ่งเราต้องยกขึ้นนิดหน่อยนะครับถ้าสมมติมีเพื่อนไปด้วยนะครับถ้าเกิดในกรณีครับในกรณีเวลาเรามีเพื่อนไปด้วยแล้วเราคว่ำไปแล้วแล้วเพื่อนมาช่วยนะฮะอย่างแรกคือคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยต้องเอาเรือมาเทียบข้างก่อนเพื่อจะช่วยกดกลับนะฮะคนที่ปีนจะได้ปีนขึ้นง่ายนะครับเอ็นตัวลงไปเลยครับไม่ล้มเพราะเรามีทุ่นอยู่เหมือนเป็นทุ่นครับเอ็นตัวไว้แล้วให้ทุ่นก็จะขึ้นได้ง่ายกว่าครับคือถ้ามุดเขาไม่ไหวจริงๆมุดเราเขาลงไปไม่ไหวจริงครับเขาไม่ไหวจริงนะครับจับเนี่ยจับชูชีพแล้วก็ดึง
เราจับหมวกจับหูอะไรเงี้ยไม่ได้มันไม่ได้มันต้นหมูเนี่ยคือเขาทำมาเพื่อให้แข็งแรงพอที่เราจะดึงขึ้นมาได้เพื่อดึงขึ้นมานะครับไม่ต้องไปจับมือครับมือมันหลุดนี่เลยครับเห็นนะครับใครมีคำถามครับยืนได้ไหมครับพี่ขอยืนได้ครับล้มมันจะคว่ำไหมพี่ยืนแล้วอ่ะคว่ำหรือเปล่าคุณท็อปบอกว่าคือบาลานซ์ก็อยู่ตรงกลางครับแล้วย่อเข่านิดนึงอย่าให้เข่าตึงเดี๋ยวเวลาผมเรียกผมย่อเข่าสังเกตเข่าได้ขอให้เลี้ยงบาลานซ์ที่อยู่สมดุลตรงกลางนะครับเข่าเราจะรับน้ำหนักทั้งหมดครับผมเลี้ยวผมพายทุกสโตรกจะไม่เห็นว่าเข่าผมตึงพายโฟนเข่าผมงอแล้วถอยหลังงอทุกอย่างอยู่ที่เซนเตอร์มันครับไม่มีแรงที่ไหนออกจากแขนอย่างเดียวทุกอย่างออกจากคอเซนเตอร์ของเราครับมีอะไรไหมครับมันโยกแค่ไหนถึงจะคว่ำนะโอ้เยอะนะครับเยอะมันไม่คว่ำมั้งคุณจะตกซะก่อนก่อนที่มันจะคว่ำจริงๆมันตกไปก่อนเนี่ยใช่ไหมครับไม่ว่าขอเนี่ยครับว่ายกับพายสมมติคว่ำไกลมีสายเข้าคว่ำไกลหรือว่าจับพายเนี่ยเป็นมืออันนึงแต่ว่าอย่าทิ้งพายพายนี่สำคัญมากที่เห็นสาธิตการล่องเรือไปก่อนนี่ไม่ได้หมายว่ามันล่องง่ายนะครับเพราะว่าเรือโดยปกติเนี่ยเขาออกแบบให้มันมีความสเตเบิลสองแบบคือเวลาเรานั่งเรือเนี่ยเรือที่ดีเขาจะออกแบบให้เวลาพายแล้วเรือมันให้ตัวได้บ้างนะฮะแต่เราอย่าเพิ่งรู้สึกว่ามันคือโครงแล้วมันจะล่องเพราะว่าจริงเนี่ยมันเมื่อเรือเอียงแล้วเนี่ยเขาจะดีไซน์ให้มีแรงหน่วงคือมันจะหนืดขึ้นเมื่อมันเอียงเยอะขึ้นนะฮะอันนั้นเขาเรียกว่า second stability เป็นตัวดักไว้อีกทีนึงเพราะฉะนั้นเรือที่เห็นอยู่ล่มไม่ง่ายนะคือเขาพยายามเพื่อจะล่มมันไม่ล่มเราตกลงไปก่อนเดี๋ยวพอเห็นลงน้ำบ่อยๆเริ่มใจไม่ดีมีใครข้อสงสัยอะไรหรือเปล่าคะสอบถามได้เลยมีใครอยากดูเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นอีกทีไหมครับเรียบร้อยนะครับถ้าอาจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเคลียร์โทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกจากกระเป๋าก่อนครับเพื่อป้องกันเขาจะทันข้าวก่อนทันข้าวก่อนครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับI'm sorry.